หยุดเมื่อไหร่ก็คือทำต่อไปแล้วอุปสรรคการถ่ายทำหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคือเอาเครื่องอัดเสียงครับครับที่อุปสรรคกับฝนตกด้วยครับอ๋อครับมีข้อมูลประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวครับพี่ๆให้กำลังใจครับมีกระแสเสียงบอกว่าเวลาเลื่อนนะงั้นสั้นๆครับครับเอาไปพูดเรื่องอื่นเลยผมจะพูดเรื่องนี้นะครับจริงๆหนังนี่เป็นการต่อสู้ของโครงการสองอย่างใช่ไหมคือโครงการที่มีแต่ตัวเองกับโครงการที่มีแต่คนอื่นฟังสักการโอเคงั้นคนดูอยู่ตรงกลางคนดูต้องเรียนรู้ว่าที่จะเลือกทางไหนก็ตามนี่ความยากความภาระงานร่วมกับก็คือว่าเราจะนำพาคนดูไปให้คิดอะไรบางอย่างได้อย่างไรนะครับอันนี้นี่คือเรื่องการทำดูใช่ไหมอย่างนี้มันต้องให้อดตายเฮ้ย
ทีมไหนแนะนำตัวด้วยนะครับเดี๋ยวกรรมการจะได้สอบถามให้ทุกท่านนะครับสอสอก็ฝากเชิญครับเชิญครับเฮ้ยขึ้นมาหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวจะติดกำแพงเกินไปนะสอสอมาครับก็แนะนำตัวด้วยนะครับผมนะครับชื่อสุจิตธรรมนิยมครับแล้วนี่ก็ชื่อพี่มินแก้วสีนะครับจากทีมโรงเรียนวิทยาลัยพัฒนาการครับผมแรงบันดาลใจเลยครับแรงบันดาลใจที่ได้จากที่ผมได้ทำเรื่องนี้ก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องของธรรมะนะครับคืออะไรที่เป็นธรรมะแต่ชอบครับก็เลยคิดว่าถ้ามันเอามาทำเป็นหนังแล้วมันก็จะขังขึ้นอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะหนังที่มีพระหลายเรื่องอย่างวิเทศอย่างอะไรเนี้ยครับครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็มักจะมีบทสรุปที่ค่อนข้างฝังตอนคือพระพูดออกไปปั๊บหลายคนก็ทราบซึ้งอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้ผู้ชมจะทราบซึ้งหรือเปล่าไม่ทราบครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองครับหลังจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับก็ยังทำออกมาได้ยังไม่เต็มสตรีมสักเท่าไหร่ครับตาดานตีจับค่ะ DNA ค่ะครับผมสุดารักษ์สาวรุ่นติ๊ดค่ะนัทนาวงศ์สวัสดิ์ค่ะครับแรงบันดาลใจมาเลยแรงบันดาลใจจริงๆก็มาจากการลงพื้นที่ที่จากที่ได้มาจากค่ายนะคะก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่อยู่กับป่าจะเขาอาจจะใช้ชีวิตในมุมมองที่ใช้ป่าเพื่อที่จะหากินเพื่อดำรงชีวิตกับหรือว่าจะรักษาป่าอยู่กับป่าอย่างที่ให้มันเป็นบวกทั้งคู่หรือว่าจะเป็นบวกลบอีกต่อไปครับสวัสดีครับสี่ครับครับผมชื่อน้ำยงครับครับก็เป็นเกี่ยวกับแบบว่าการที่เราได้ลงพื้นที่นะครับเกี่ยวกับวิจัยป่าชุมชนนะครับแล้วก็คือแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปจับประเด็นอยู่ประเด็นนึงนะครับก็คือประเด็นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าที่จะออกใช้ภูมิปัญญาหรือความรู้ของตัวเองในการที่มาดำรงชีวิตเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับป่านะครับแล้วก็จึงจับประเด็นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าแล้วก็คือแบบจะเชื่อแต่รัฐบาลอะไรนะครับแบบรัฐบาลเอาสิ่งที่แบบมาหยิบยื่นให้อะไรเงี้ยแบบให้อยู่เฉยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเหมือนความจริงคือความรู้ที่ชาวบ้านมีอยู่คือดีอยู่แล้วคือสามารถเพราะคนนั้นเป็นคนบ้าแบบอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เพื่อนเขาลงพื้นที่มาแล้วเขาได้รับข้อมูลมาอย่างนั้นนะคะเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาแต่งนิดนึงเพื่อส่วนบรรยากาศในกองถ่ายก็ก็ถ่ายความจริงถ่ายกันแป๊บเดียวค่ะ2-3 วันเพราะว่ามันคืองานที่โรงเรียนมันก็เยอะแล้วก็อีกอย่างก็คือผลแบบฟ้าอากาศมันไม่เป็นใจอะค่ะใน3 คนครับก็สนใจเรื่องชีวิตของการของเจ้าหน้าที่ป่าครับว่าเขาลำบากมากขนาดไหนครับในงานพิทักษ์ป่าแต่เขาก็ยังเต็มใจครับแล้วภูมิใจมากที่พักได้ทำมันนะครับก็รู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ครับเรื่องวรรณกรรมครับครับเจอที่ต้องทานกับโต้แล้วโต้ก็มีผิวขาดกันหลายอันครับแล้วโต้กับไม้ด้วยครับครับแล้วก็แบบตอนนอนนี่ได้เป็นฟ้าเลยทำอะไรไม่ได้ครับผมเป็นพวกนั้นนะฮะประเด็นสิ่งพอนั่งดูสิ่งที่คิดได้คือประเด็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากแล้วก็ปัญหาของการถ่ายทอดนะจะเจอเลยว่ามันยากกว่าเรื่องควรจะเอาเนื้อหาสาระมันยากกว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการพวกมันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จักเลยแล้วก็พอเข้าไปทำความรู้จักเราก็ต้องตีความพอตีความออกมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากเลยแล้วยิ่งไปเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องหนังมาเยอะยิ่งอยากจะไปใส่อย่างให้มันลึกไปยิ่งให้ลึกเลยมันก็เลยไม่ถึงแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าทุกคนเนี่ยรู้จักสิ่งแวดล้อมกันผมมั่นใจในเรื่องนี้มันมีเรื่องคืออยากมูลที่สื่ออยากเอาหนังเรื่องนี้ไปใช้นะครับ10 เรื่องนี้นะครับมันก็มีใช้ได้หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเกือบครึ่งนะครับที่ใช้ได้แต่ว่าเรื่องที่ใช้ไม่ได้เรื่องที่2ทุกคนจะใช้ได้หมดนะครับเข้าใจไว้นะครับสุดท้ายคื
ือเราจะพาน้องๆเข้าป่าเพื่อสร้างเพื่อปลูกสำนึกของสิ่งแวดล้อมให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือนโลกเราอยู่ในฉากฉากคือเซตติ้งตัวเราแล้วอาศัยอยู่ในฉากนะครับอันฉากนั้นมีอะไรบ้างคุณครูมันต้องที่ผลที่ได้ก็คือโอ้โหกระบวนการทำหนังนี่นะครับทำให้เราได้ซึมซับแน่นอนผมก็จะจำเรื่องตายนะฮะจะจำเรื่องตายความกำลังสุดผมจะลำบากนะครับความสุขผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะฮะและที่จะจำน้อยสุดคำชมพี่แหละคำชมพี่คือจะจำมันแป๊บเดียวแล้วก็ลงไหลไปฝันมันสามวันแล้วก็เลิกนะครับแต่ภาพรวมหนังทั้งหมดก็คือว่าโอเคประเด็นยังไม่คมชัดคือผมผิดเองที่พยายามยัดเยียดไปความให้เกียรติดูในมากไปก็เลยให้เกียรติสารพัดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าใจการทำหนังคือว่ามันต้องมีผลมันต้องน่าเชื่อทางเขาเองถ้าเชิงคือการไม่ต้องบอกธรรมะตรงๆไม่งั้นเราต้องแจกตีมไปเลยตีมเรื่องนี้จะบอกให้รู้ว่าแจกไปเลยนะครับเป็นนิทานอิศวรอันหนังนี้เพื่อให้คนดูให้ครวญด้วยตัวเขาเอง